ส่วนเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่วันนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะไปพิจารณาทั้งหมดแล้วก็เนื้อหาค่ะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ยืนยันนะคะถึงท่าทีของพรรคว่าค่อนข้างจะติดตามเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งในเรื่องของเนื้อหานะคะแล้วก็รวมถึงพิจารณาในหมวดต่างๆอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นจะต้องมีการคว่ำบาตรรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยประกาศนะคะพร้อมกับมองว่าควรให้ประชาชนได้ศึกษาข้อดีข้อเสียก่อนที่จะมีการทำประชามติพร้อมเสนอแนะไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญแรกว่าท่าทีของพรรคชัดเจนมาโดยตลอดนะคะว่าจะติดตามและพิจารณาเนื้อหาซึ่งในขณะนี้ยังถือเป็นเพียงร่างแรกจึงควรให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อดีข้อเสียในร่างนี้ว่ามีอะไรบ้างเพื่อร่วมศึกษาด้วยกันและเสนอแนะข้อด้อยข้อเสียเพื่อให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ปรับเปลี่ยนให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์จึงไม่ใช่เวลาที่จะบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ส่วนกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุว่าจะชวนพรรคประชาธิปัตย์จับมือคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หากเห็นพ้องต้องกันนั้นนายองอาจกล่าวว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแตกต่างกันดังนั้นพรรคใดจะทำการอย่างไรนั้นจะไปจับมือกับใครก็ทำได้แต่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่มีแนวความคิดที่จะจับมือกับใครนะคะสำหรับลูกพรรคค่ะในส่วนของสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะคะและในกรณีนี้เพราะพรรคเชื่อว่าเป็นช่วงแรกที่ทางประธานกรท.นั้นปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์ที่สุดได้และคิดว่ากรท.ควรรับฟังข้อมูลหากทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักโดยยอมรับว่าตัวเองยังกังวลในเรื่องของสิทธิชุมชนที่ในร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกนี้ถูกละเลยโดยไปบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดำเนินการจัดการให้ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540และปี2550มีการบัญญัติในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าวของประชาชนในการที่จะปกป้องอนุรักษ์และรักษาสิทธิชุมชนจึงไม่อาจมองข้ามไปในอดีตได้นะคะต้องยอมรับว่าสังคมไทยยังยึดอยู่กับพื้นที่ของผู้มีอำนาจและข้าราชการว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์การระบุให้เป็นหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติใช้จริงได้เพราะคนเหล่านี้ยังถือว่าเป็นเจ้าของอำนาจจึงคงปรับเนื้อหาให้ชัดเจนโดยควรจะต้องมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและคุ้มกันสังคมไม่น้อยกว่าฉบับปี2550ด้านนายนรชิตสิงหเสนีโฆษกคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังมีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วยังไม่มีองค์กรใดส่งข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการถึงคณะกรรมการว่าต้องการให้ปรับแก้ไขมาตราใดท่านนี้ยืนยันนะคะว่าการใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวจะสามารถแก้ปัญหาบัตรเสียได้และจะทำให้ได้คะแนนเสียงกับความเป็นจริงส่วนการประชุมร่วมกับสภาและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นการชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาขั้นตอนของการยกร่างพรบ.ประกอบร่างรัฐธรรมนูญขณะที่นายอลงกรณ์พลบุตรรองประธานสปท.กล่าวว่าการประชุมร่วมกันของสนช.สปท.และกรท.ในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับบทบัญญัติในร่างแรกเพื่อเปิดรับฟังเสียงวิจารณ์และความเห็นที่แตกต่างกันเพื่อนำไปปรับปรุงและทบทวนหากมีข้อมูลและเหตุผลที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามขอให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบคอบโดยไม่ใช้อคติในการพิจารณาเพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไปในอนาคต